ือว่าเป็นวันฤกษ์ดีกับงานแถลงข่าวประกวดลูกสาวพญานาคครั้งแรกของโลกกับการจัดงานประกวดเดียวในโลกเพื่อเฟ้นหาลูกสาวพญานาคทั่วโลกมาไว้ที่สยามประเทศนำทีมโดย3ผู้บริหารสุดแซ่บลาล่าอาสยามธัญญาอาสยามอาจารย์เบย์โอมมาตราและอาจารย์ก้อนคำลำโขงพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษออฟสุพนัทที่เดินทางมาแสดงความยินดีณมหาเทวาลัยพระพิฆเนศปางมหาราชาพระประแดงสมุทรปราการอันนี้ก็ก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบคุณพี่ๆสื่อทุกๆท่านนะคะที่มาในวันนี้นะคะก็เสียงสั่นเวลาอยู่ตรงนี้คือด้วยความที่ตัวเรารู้สึกดีใจมากจริงๆหมายถึงว่าตั้งแต่เราได้มาอยู่จุดนี้หมายถึงว่าตั้งแต่ได้มาเจอองค์ปู่องค์ย่าค่ะท่านก็พยายามที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนำพากัลยาณมิตรที่ดีวันนี้เราได้มาเจออาจารย์ก้อนคำนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รู้ทางด้านสยามพญานาคที่อยู่คุ้มคำชะโนดแล้วก็อาจารย์เบย์ที่เป็นเจ้าของเทวาลัยแห่งนี้จนเราได้ศึกษาอันดับแรกเราต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่นำพาให้เราประสบความสำเร็จก็คือองค์พ่อพระพิฆเนศจนได้เดินทางมาสู่องค์ปู่องค์ย่าทางสายานาคราชที่ในการที่เราจะทำอะค่ะทำสินค้าอย่างหนึ่งอะขอบอกว่าตั้งแต่ช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมามันยากมันเหนื่อยมากจริงๆค่ะกับการสู้ไม่ว่าจะเป็นกระแสดราม่าของลาล่าอะไรต่างๆนานาจนได้มาเจออาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะคะว่าตัวเราอะเขาเรียกว่าใช้สิ่งใดมากที่สุดอยู่กับสิ่งใดมากที่สุดซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือทุกเพศทุกวัยเวลาจะออกจากบ้านเราใช้แป้งกันเรามีความแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องออกจากบ้านทุกคนก็จะต้องกล่าวคำว่าสาธุขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังนั่นก็หมายถึงว่าการนำพาไปสู่ความมูซึ่งทุกคนในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนอยากจะรวยอยากจะมีเงินใช้กันทีนี้การที่ลาล่ามีจิตมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างองค์ปู่องค์ย่าลาล่าไม่สามารถไปขอบริจาคหรือไปโพสต์ว่าร่วมสร้างอันนั้นนี่มันยากเพราะทุกคนก็อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่เดือดร้อนเราจึงตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์ปู่องค์ย่าค่ะว่าขอสินค้าชิ้นหนึ่งให้กำเนิดเกิดขึ้นกับลูกโดยแบบว่าเราก็ถือว่าถวายชีวิตนี้ให้กับองค์ปู่องค์ย่าถ้าท่านแบบว่าพอพระทัยในการที่เราได้ร่ายรำมอบความบันเทิงให้กับท่านจนได้เกิดคำว่าแป้งลูกสาวพญานาคซึ่งเราอยากให้ทุกคนใช้แล้วมีความเฮงแล้วอย่างที่ลาล่าได้สัมผัสจริงๆตั้งแต่ได้อยู่กับพระองค์ท่านมาค่ะเรามีความโชคดีตลอดไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าการที่จะไปไหนก็มีคนทักท้วงถามว่าใช้อะไรใบหน้าทำไมถึงได้ดูสดใสสวยงามในทุกวันนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้องค์ปู่องค์ย่าแบบประทานสิ่งสำเร็จให้กับเรามันก็เลยรู้สึกแบบเราตื้นตันทุกครั้งถึงได้พูดถึงบารมีของพระองค์ท่านนะคะจริงๆเราสองคนคือทำมาหลายตัวมากแล้วก็ไม่เคยสำเร็จเลยค่ะแล้วก็ด้วยในยุคเศรษฐกิจโควิดคือหนูกับพี่ล่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินหนักมากจริงๆปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ฟื้นตัวเรื่องการเงินแบบมากๆตั้งแต่เรามามูหนักๆที่ทุกคนเห็นว่าเราไปรำบวงสรวงนู่นนี่นั่นบวงสรวงเกือบทุกเดือนเลยก็เลยเชื่อสุดใจเลยค่ะว่าบุญบารมีตรงเนี้ยแล้วก็เงินทองที่ไหลมาเทมาในตอนเนี้ยมาจากองค์ปู่กับองค์ย่าทีนี้วันนี้ที่จัดงานนี้ขึ้นบวงสรวงนี้ขึ้นอยากจะมาประชาสัมพันธ์กับพี่ๆสื่อกับทุกคนว่าเราจะมีงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่เหมือนกับคืนความสุขคืนความสนุกสนานให้กับประชาชนด้วยแล้วก็เป็นการเผยแพร่บารมีองค์ปู่และก็องค์ย่าด้วยซึ่งเป็นการประกวดความสวยความงามการบันเทิงใช่มีชื่อว่าการประกวดลูกสาวพญานาคถ้าพูดถึงพญานาคก็ทุกคนก็จะเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าการร่ายรำความงามความเฮงความปังฉะนั้นเราอยากเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยอะค่ะที่อยากเข้ามาเป็นลูกสาวพญานาคถ้าเชื่อในเรื่องของความเฮงที่องค์ปู่องค์ย่าจะประทานพรให้อะเราก็อยากให้ใช้ความสามารถตรงเนี้ยมาประกวดแล้วเราก็เรียกว่ามีเงินรางวัลรวมกันมูลค่าเยอะประมาณ300,000ได้ค่ะค่ะแล้วก็คือบางคนบอกว่าจะต้องเป็นผู้หญิงไหมสาวประเภท2ก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมาแสดงความสามารถแล้วก็ความศรัทธาแสดงบารมีขององค์ปู่บนเวทีนี้ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแป้งนะคะเป็น
เป็นแป้งฝุ่นนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ด้วยความเป็นแป้งฝุ่นมันก็ธรรมดาไม่ได้เราอยากใช้แล้วให้ทุกคนดูมีออร่าซึ่งสิ่งหนึ่งในการทำงานของแต่ละคนอ่ะเวลาออกไปอ่ะเราอยากได้ความสำเร็จเราอยากได้เงินอยากได้ทองเข้ากระเป๋าเราทุกวันทุกวันทีนี้ด้วยทางด้านของอาจารย์เบย์อย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะมีความเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงหน้าเงินหน้าทองเรียกทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนำความเป็นมงคลทุกครั้งที่เราออกไปรำบวงสรวงเราจะนำสินค้าเราไปมูด้วยนั่นก็ให้เกิดความมงคลต่อผู้ที่ได้ใช้ด้วยทีนี้ทางด้านอาจารย์ก้อนคำนะคะผู้รู้ทางด้านเกี่ยวกับสายยานพญานาคนะคะท่านก็จะมีวิธีที่จะแบบเขาเรียกว่ามีคาถาต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะใช้อ่ะมันจะรู้สึกความมั่นใจพลังด้วยค่ะในการที่จะทำงานหรือเรียกทรัพย์ให้เราได้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะใช่จะไม่ใช่แป้งเปล่าๆธรรมดาทุกตลับค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าพวกหนูบวงสรวงและแต่งไทยชุดไทยตลอดในโซเชียลก็จะเห็นตลอดนั่นคือการบวงสรวงแป้งลูกสาวพญานาคเหมือนเติมของใช่ค่ะทุกวันจริงๆแล้วค่ะพลังงานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพลังงานธรรมชาติค่ะเพราะว่าเราแอดอินส่วนผสมก็คือเป็นไดมอนด์นะคะแล้วก็เป็นทองคำแท้ 100% ด้วยก็คืออยู่ในสบู่ทองคำแล้วก็อยู่ในแป้งของลูกสาวพญานาคมันจึงเกิดกำเนิดขึ้นมาก็คือณหน้าเงินณหน้าทองนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมหาเทวาลัยก็เป็นที่แรกและที่ทำตรงนี้ความตั้งใจคือเราต้องการจัดสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างของกรุงเทพไปที่คำชะโนดเราจะได้ไม่ต้องเดินทางไปใช่ไหมคะอาจารย์เชื่อมระหว่างเชื่อมวังบาดาลกันนะคะจริงๆแล้วอ่ะที่เราเจอตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเนาะหนูเล่าให้พี่เราจริงๆเราตื่นเต้นในเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเหมือนด้านบนด้านล่างท่านจัดสรรให้เรามีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่ไม่ได้ไปเจอใครแต่ว่าน้องก็เหมือนถูกดึงมาด้วยความกตัญญูบูชาตรงนี้ด้วยค่ะด้วยจิตศรัทธาค่ะเขาเรียกว่าหนึ่งเราเป็นคนรักครอบครัวเมื่อเราเชื่อว่าเราเรียกท่านว่าปู่หรือย่าท่านก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดท่านในเมื่อว่าเชื่อว่าถ้าเราเรียกคำว่าพ่อกับแม่องค์พ่อองค์แม่ก็เช่นเดียวกันปู่กับย่าก็คือของเราฉะนั้นเวลาลูกหลานจะขอพรเราก็เชื่อว่าท่านก็จะต้องอำนวยอวยชัยอวยพรให้กับเราที่สุดเหมือนกันเนี่ยค่ะฉะนั้นวันนี้เราเชื่อว่าเราเป็นสายยานพญานาคท่านก็เลยจึงเชื่อมเราค่ะด้วยความยากของเราเนี่ยจะทำยังไงเราไม่ได้รู้เรื่องสายพญานาคเราก็มาเจออาจารย์ก้อนคำแล้วทำยังไงให้ปังก็มาเจออาจารย์เบที่เกี่ยวกับการลงหน้าเงินหน้าทองให้เกิดดูเขาเรียกว่ามีความมีออร่ามีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวทีนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยต้องการที่จะเผยแพร่บารมีแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับองค์ปู่องค์ย่าด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใครที่ศรัทธาในบารมีขององค์ปู่องค์ย่าได้ออกมาแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วก็อยากให้ได้มามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราคนที่มีความเชื่อเหมือนกันกับพวกเราได้มาเจอกันค่ะเพราะว่างานนี้นะคะก็ถ้าใครได้เป็นลูกสาวได้เป็นลูกสาวพญานาคอันดับหนึ่งก็คือก็จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเราด้วยตลอดแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบ10คนสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยได้ไปในงานโปรโมทบุญบั้งไฟที่หนองคายด้วยใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราอ่ะก็จะเหมือนโปรโมทวัฒนธรรมของทางอีสานโปรโมทความเป็นปู่พญานาคคือเผยแพร่บารมีของปู่ย่าพญานาคโดยตรงเลยก็คือใช้งานนี้เป็นการเผยแพร่บารมีเลยค่ะก็คือจริงแล้วอะค่ะการที่เราจัดตรงนี้ขึ้นมาเราก็อยากให้ท่านเจ้าปู่เจ้าย่าเป็นผู้เลือกด้วยคัดเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการเสี่ยงทายในการจับคะแนนด้วยว่าไม่ใช่แค่ความสามารถอย่างเดียวต้องมาในจุดที่ปู่ย่าท่านเลือกด้วยก็คือจะมีการจัดเสี่ยงทายที่นี่แล้วก็รอบคัดเลือกใหญ่ก็จะไปที่วังนาคินบางคนอาจจะคิดว่ามันจะยุติธรรมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าการประกวดของเราคือการประกวดในเรื่องของความเชื่อใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลับมาแล้วด้วยค่ะจริงจริงไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวต้องดวงด้วยใช่แล้วก็อาจจะมีตัวเลขสวยๆให้ด้วยจริงๆไม่จำกัดแล้วก็รายละเอียดแบบลึกๆเนี่ยอยากให้ไปติดตามที่เพจแป้งลูกสาวพญานาคค่ะก็คือเปิดรับสมัครในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ค่ะจนถึงวันที่12มิถุนายนใช่ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมระหว่างสาวลาวสาวไทยฟังแล้วก็สามารถสมัครมาได้สมัครได้ค่ะใช่ใช่ใช่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ทั่วโลกเราเชื่อว่าสายยานปู่ย่าไม่ได้มีแค่นี้ต้องมีอยู่ทั่วโลกเราอยากให้ทุกคนนะคะแสดงพลังถ้าเป็นสายยานหรือถ้าเชื่อว่าปู่ย่า
มีจริงปู่ย่าอำนวยอวยชัยให้ท่านจริงๆอะค่ะเราอยากให้เข้ามาแสดงความสามารถตรงนี้ด้วยแต่ละช่วงเราก็จะให้จัดเต็มเนาะแต่ละช่วงก็จะให้จัดเต็มใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงที่เขาหมายถึงว่าจะต้องมีองค์ลงอะไรหรือเปล่าจริงๆคิดว่าน่าจะมีจริงๆก็น่าจะมีเนาะเราก็เชื่อว่าก็มีผู้ที่สัมผัสได้ก็น่าจะเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าปู่ชอบความสวยความงามใดๆแล้วท่านก็คงไม่ปล่อยให้ลูกหลานท่านวีดวิวอะไรที่แบบว่าไม่เกี่ยวกับความงามก็น่าจะอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นอาจจะมีบางอย่างแสดงเป็นปาฏิหาริย์ให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราจุดหลักที่เป็นเชื่อมจุดพอยต์เลยที่เราได้มามีโอกาสทำตรงนี้ร่วมกันเนี่ยก็คือการสร้างเก้านาคาธิบดีเก้านาคีนีจริงๆแล้วอาจารย์ก้อนขานาคจริงๆเนี่ยมีเก้าที่กี่ตระกูลนะคะคือจริงๆจะได้ให้เป็นความรู้ด้วยจริงๆแล้วพญานาคเอาหลักๆใหญ่ๆเลยจะมีนาคท่าแบ่งเป็นลักษณะจะมี2ก็คือบกกับน้ำแล้วก็บกเนี่ยคืออยู่ได้ทุกที่ภูเขาตามภูเขาตามถ้ำอะไรต่างๆแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะทั้งทะเลมหาสมุทรน้ำโขงแล้วก็ในเมืองไทยเราเนี่ยนาคที่เยอะที่สุดคือทะเลแต่เนื่องจากว่าเราจะคุ้นเคยว่าแม่น้ำโขงใช่ไหมเนื่องจากว่าสายแม่น้ำโขงเนี่ยมีพระยาเจ้าอยู่กันเยอะนะครับคนก็จะได้ยินเรื่องราวของพญานาคเนี่ยลุ่มแม่น้ำโขงเยอะแต่จริงๆแล้วทะเลเนี่ยมีเยอะเราก็เลยอยากจะเชื่อมระหว่างคำชะโนดมาทะเลซึ่งทะเลก็คือที่สุพรรณการที่เทวาลัยครับก็เลยจะมีการเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวถ่ายทอดเรื่องราวจะได้น้องๆที่เขาอยากจะเข้ามาจะได้รู้ตัวตนเนาะว่าเฮ้ยเราจะสายไหนเนาะจะเป็นบนบกหรือในน้ำหรือจะได้มีธีมของตัวเองด้วยคือเราไม่ปิดกั้นในเรื่องความเชื่อแล้วก็จะไม่ก้าวก่ายในเรื่องของความเชื่อของใครค่ะจริงๆไม่ว่าจะเป็น TikTok สาวพญานาคก็คือคอมเมนต์ก็โดนด่าโดนด่าบางคนโดนด่าหนักใช่ค่ะแต่ว่าหนูกับพี่ลาล่าก็คือคุยกันแล้วว่าเราเป็นดาราคนแรกที่ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องของความเชื่อองค์ปู่พญานาคเพราะว่าดาราหลายๆคนน่ะอาจจะกลัวในเรื่องกระแสว่าเขาทรงองค์เจ้าหรือเปล่าใช่เขาทรงองค์เจ้าแล้วก็เชื่อเกินไปงมงายนู่นนี่นั่นแต่ว่าหนูกับพี่ลาล่าเนี่ยขอเป็นดาราที่ออกมาแสดงจุดยืนแล้วก็เผยแผ่บารมีองค์ปู่พญานาคแบบเต็มตัวใช่เพราะก็นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจกับการประกวดลูกสาวพญานาคเวทีนี้นะคะเปิดโอกาสสามารถสมัครกันได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่มีนายนค่ะแล้วก็รายละเอียดในการสมัครก็สามารถกดเข้าไปที่เพจแป้งลูกสาวพญานาคได้เลยค่ะเพราะว่ารายละเอียดแต่ละรอบเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ว่าให้ทุกคนได้เตรียมอะไรไว้บ้างนะคะจะได้แบบว่าสวยๆปังๆรวยๆไปด้วยกัน